นับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลับมาในช่วงนี้นะคะพี่น้องประชาชน SMS กันมาหลั่งไหลกันอย่างคับคั่งจริงๆเลย42555 4415588ฉันพูดผิดฉันถูกขังเงินเดือนแน่ๆ415588 415588จะไปเลือกตั้งกันไหมคะเป็นข่าวใหญ่ไปทั้งโลกเลยหุ้นก็ขึ้นเลยเด้งรับเลยนายกประกาศมิถุนายนปี61เราจะประกาศวันเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งของเราจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนปี61ค่ะโอ้โหรมรันพันตูกันน่าดูเลยเธอคราวนี้ล่ะมีดไม้อ่ะเสียบจักรแร้อย่าเอาออกมาใช้มีดจริงมีดจริงเท่านั้นเลือดจริงเลือดจริงเลือดจริงสแตนเลือดตั้งนี่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนึงนะรากหญ้าเงินหมุนไปสลับพัดสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาให้รองเท้าแตะข้างหนึ่งดาวเทียมไปข้างหนึ่งแล้วถ้าเหี้ยถ้าเลือกเหี้ยนะแล้วเหี้ยได้นะเหี้ยรองเท้าแตะมาอีกข้างนึงดีใจแล้ววิ่งไปเรื่องเหี้ยแล้วเหี้ยก็เชี่ยเลยนะได้รองเท้าแตะมา2ข้างแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนจากรองเท้าแตะในคืนหมาหอนเป็นอะไรเป็นน้ำปลาให้รองเท้าแตะน้ำปลาหม้อหุงข้าวข้าวสารทำนองนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาให้ตังเลยดีกว่าในคืนหมาหอนตอนหลังหมามันหอนจนคอแห้งอ่ะไม่ไหวกินฟิชเชอร์แมนแล้วหมาก็ยังหอนจนคอแห้งมันเดินกันได้พลาดเลยแล้วเดินกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาคือจุดเริ่มต้นของความวิบัติฉิบหายในประเทศไทยนักการเมืองการเมืองเราอ่ะเป็นสถาบันการเมืองไม่เสียหายแต่คุณภาพนักการเมืองคุณภาพนักการเมืองมันสะท้อนเหมือนกันว่าภูมิลำเนาตรงนั้นๆเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงไม่เห็นแก่คนอื่นต้องเห็นแก่ประเทศของเราเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วจะเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูก่อนว่าประเทศของเราในขณะนี้นั้นเราอยู่ท่ามกลางปัญหาเรื่องการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปสงฆ์ใช่ไหมคะตำรวจวันนี้พี่บุญสร้างก็ออกมาพูดแล้วช้าๆไปเรื่อยๆปฏิรูปสงฆ์นั้นว่องไวมากวัดเป็นวัดพระเป็นพระและถ้าพระพ่นไฟล่ะวันนี้พระพ่นไฟหลังจากที่เราดำเนินเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องพระพ่นไฟไปแล้วมีโดติดไปแล้วนี่นะคือจริงๆเนี่ยคลิปนี้มันมาจากคลิปคือเป็นคลิปที่นักข่าวเนี่ยตามไปให้ถ่ายใหม่คือจริงๆแล้วคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่แกพ่นไฟเปิดขบวนกฐินพ่นไฟเปิดขบวนกฐินผมเห็นอยู่แถวสมุยแถวอะไรคือจะเห็นมันจะสับขบวนรถแข่งรถนี่พ่นไฟเปิดขบวนกฐินแล้วเวลาแกพ่นไฟเนี่ยแกเอาน้ำตาเทียนดูคลิปดูวิธีการพ่นไฟเอาน้ำตาเทียนเนี่ยหยดลงไปในถ้วยแล้วก็กลืนน้ำตาเทียนแล้วก็เอาพ่นไปกับไฟที่กระถือนั่นแหละค่ะแล้วมันก็พรวดไปแกก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีการพ่นไฟท่ามกลางน้ำตาเทียนเนี่ยใครที่แกพ่นก็จะหายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์ก็จะคิดว่าหายกันก็ดังมากเป็นเจ้าวาดอายุ44ปีวัดอยู่สุรินทร์ค่ะโด่งดังมากขนาดพ่นไฟนำหน้าขบวนกฐินได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ถามกันว่าเอ๊ะด้านซีกหนึ่งก็บอกว่าก็ช่วยคนเจ็บอะนะคะอีกด้านนี้ก็บอกว่ากิจของสงฆ์ใช่หรือไม่ตอนนี้เราต้องการให้วัดเป็นวัดพระเป็นพระคนก็เลยไปถามค่ะสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พระศรีวิสุทธิคุณถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะท่านก็เลยออกหนังสือไปบอกว่าไปตักไปเตือนความประพฤติให้เรียบร้อยอย่าให้ก่อความเสียหายก็ให้ทำตามกฎพระธรรมวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัดนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้มีแบบโทษหนักอะไรอ่ะคือไม่ได้โทษหนักอะไรไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์เออไม่ได้โทษหนักแต่ว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์มันไม่งามเอางี้ดีกว่าพระปลัดรัตนชัยอหิงสโกวัย44ปีก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดพ่นไฟไปสักระยะหนึ่งอ่ะนะคะ นะหยุดพ่นไฟไปสักระยะหนึ่งอ่ะนะคะก็ห้ามนะคะไม่ให้มีการขึ้นป้ายประกาศป้ายโฆษณาต่างๆนานาด้วยและให้เก็บวัตถุมงคลคือไม่เพียงแค่พ่นไฟอย่างเดียวยังมีวัตถุมงคลด้วย อันนี้ก็ห้ามออกมาอีกเรื่องนึงเรื่องของเจ้าวาดวัดสวนดอกซึ่งหายไปกับรถตู้ในคืนวันที่5ที่ผ่านมาแล้วหายไปไม่หวนกลับมาปล่อยให้พระอาจารย์ตอนนี้รับศึกหนักกับบรรดาสื่อมวลชนค่ะเพราะว่าสวนดอกเป็นพระอารามหลวงเป็นวัดใหญ่มากแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเร็วมากดังนั้นเนี่ยวันนี้นักข่าวเขาลงพื้นที่ไปที่ชัยภูมินะคะไปตามหาเครือญาติของนายดวงดีเวียงดินดำทั้งหมู่บ้านเลยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหมู่บ้านเลยเล่าว่านายดวงดีเวียงดินดำบวชตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็มาเสียชีวิตที่วัดพระพิเรนเพราะเป็นมะเร็งตอนอายุ22ปีตอนนั้นเป็นมหาและพระมหาดวงดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ออกจากวัดพระพิเรนมากลับมาที่บ้านที่ชัยภูมิแล้วก็มาเสียชีวิตที่วัดตาลนะคะเสร็จแล้วที่พระที่วัดตาลเนี่ยก็จำได้ว่าพระมหาดวงดีเนี่ยป่วยแล้วมาเจ็บแล้วมาอัปมาอัปพาตแล้วก็เสียชีวิตที่นี่คนแก่
38ปี38ตอนนั้นอายุ22ปีนะคะก็บอกว่าคนไปร่วมงานศพเต็มเลยแล้วคนทั้งหมู่บ้านนี้เนี่ยชัยภูมิเนี่ยแกจำได้เพราะทุกคนไปร่วมงานศพเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไงใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยก็กล่าวว่าเจ้าวานประสุนดอกเนี่ยก็สวมทะเบียนบ้านคนตายสวมบัตรประชาชนคนตายสวมบทบาทเป็นดวงดีเวียงดินดำตอนนี้ก็เลยดำดินหายไปไม่หวนกลับมา อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าวาดวัดสวนดอกกันนะคะคซึ่งเจ้าวาดวัดสวนดอกเนี่ยพระอาจารย์ท่านพระคือพระอาจารย์ท่านที่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการที่พาเจ้าวาดวัดสวนดอกกับพระอาจารย์ท่านเนี่ยเข้าสู่วงการก็คือธรรมกายเหมือนกันท่านก็ธรรมกายจ๋าเลยนะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายตอนนี้ก็หายไปแต่ว่าการสวมบัตรประชาชนเนี่ยสำหรับในประเทศไทยนะคะลุงตู่คะการสวมบัตรประชาชนนั้นเป็นเรื่องเป็นตำนานในบ้านเราเลยใช่ไหมเธออยู่ต่างจังหวัดเธอได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องการสวมบัตรคนตายอ่ะนะสำหรับคนต่างด้าวแถวอีสานไม่ค่อยเจอแถวในอีสานไม่ค่อยเจอเหรอต้องไปแถวที่มีเรือล่องเรือล่องเรือชายแดนเนี่ยจะเจอแล้วสวมกันเนี่ยบางทีนะคือขอโทษนะพูดตรงๆนะสวมกันบนที่ว่าการอำเภอยังมีเลยเอากันขนาดนั้นเลยอ่ะเธอนะไม่นั้นคุณยิ่งรักก็จะหนีได้เหรอตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแจ้งความเจ้าอาวาสวัดสวนดอกอ่ะนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปตามหาปูมาดูเรื่องกรณีนอแรดกันก่อนนอแรดคือจับได้คาสนามบินเลยนะคะแล้วยิ่งจับคุณยิ่งรักไม่ได้ข่าวนี้มาแทรกอ่ะเราจับนอแรดก่อนให้นอแรดมันแพงนะถ้ารู้มั้ยเป็น1ใน10ของที่มีมูลค่าสูงสุดจับนอได้ก่อนจับนอแรดได้ก่อนเดี๋ยวก่อนนี้ไปจับคุณปูยิ่งรักคือคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะได้ขนนอแรดมูลค่ามากกว่า10ล้านเพื่อเอาไปทําอะไรรู้มั้ยเธอคือนี่ออเดอร์เอาไปทำยาอันเนี้ยเขาเชื่อกันว่าเอาไปประสานกับอาหารกับยาเนี่ยมันจะเป็นอายุวัฒนะใช่ค่ะนอแรดนะฮะนอแรดนะฮะนะฮะเนี่ยแหละค่ะวันนี้ถูกจับได้เป็นแก๊งแต่มันต้องฆ่าแรดใช่ไหมฆ่าแรดตัดเอานอฆ่าแรดตัดเอานอแต่ถามว่านอเหมือนเล็บนอเหมือนเล็บเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่ค่อยๆขึ้นมาใหม่แต่ว่าการทรงตัวเมื่อขาดนอแรดแล้วระยะแรกสายตากับการทรงตัวเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยว่าจะมีปัญหาหรือไม่เพราะว่าคือการตัดนอแรดเนี่ยบางทีทำให้แรดเนี่ยเสียศูนย์น่ะแล้วบางทีตายคือบางทีตัดไม่ได้ในเป็นๆมันเหมือนเรดาร์ของแรดใช่ไหมค่าแรดตัดนอค่าแรดตัดนอจนกระทั่งเขาต้องเอาแรดเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในที่ที่หนึ่งเราก็ทำการวิจัยว่าถ้าไม่มีนอแรดเนี่ยแรดเนี่ยจะเสียศูนย์ไหมหรือจะเสียการทรงตัวหรือสายตาอย่างไรหรือไม่เพราะว่าไม่เคยมองมาแล้วเห็นด้านนี้ไงนึกออกมั้ยคือเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยมองมาแล้วเห็นด้านนี้ทีนี้นอแรดเนี่ยนะฮะมีมูลค่ามากกรัมนึงอ่ะเป็นพันเป็นหมื่นโลนึงอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนครับเอาไปทำยาเชื่อว่าอายุวัฒนะอายุวัฒนะวันนี้จับได้ค่ะมูลค่ามากมายมหาศาลเกือบ10ล้านบาทค่ะคาสนามบินสุวรรณภูมิก็เกยหอมาอย่างเงี้ยจะไม่จับได้ได้ยังไงเข้าใจว่าก่อนหน้านี้แกคุณต้องผ่านมาแล้วอ่ะแล้วแกก็คงจะแบบใต้โต๊ะอ่ะนึกออกมั้ยแล้วคราวนี้คงจะไม่มีโต๊ะให้ใต้อ่ะนะสะดุดนอไปค่ะส่วนตอนนี้ก็ยังตามหาตัวไม่เจอนะครับก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรล่าสุดทนายความครับนรวิทย์ล่าแหล่งก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าผมก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันเชื่อไหมคือเขาไม่เอาเกินเป็นทนายแล้วเอาละคุณนรวิทย์นี่บอกว่าตอนนี้ยังต้องรอเจ้าตัวก่อนเพราะว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์เนี่ยต้องคุยกับเจ้าตัวแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยครับตั้งแต่วันที่หนีไปโน่นนะครับทางตำรวจครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตอนนี้ประสานกับตำรวจสากลตำรวจสากลตอบรับที่จะให้ความร่วมมือเบื้องต้นก็คือจะออกหมายน้ำเงินก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหมายแดงครับในขณะนี้ได้รับการประสานงานกลับมาจากองค์การตำรวจสากล นะครับเขาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากตำรวจสากลประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบการพิจารณานะครับเพื่อจะพิจารณาว่าจะสามารถออกหมายน้ำเงินให้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าได้เมื่อไหร่นะครับก็ยังเป็นขั้นตอนมีความคืบหน้าอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองทางตำรวจสากลประเทศไทยก็ได้ดำเนินการไปในทุกมิตินะครับควบคู่ไปกับการสอบถามไปยังประเทศต่างๆนะครับที่น่าจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปยังตำรวจสากลที่เกี่ยวข้องโดยตำรวจสากล นะครับก็จะประสานข้อมูลไปยังสมาชิกก็คือ192ประเทศรวมไปถึงอังกฤษด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ายิ่งลักษณ์อยู่ที่ประเทศไหนสรุปหมายน้ำเงินยังไม่ออกนะครับเขาเพียงแต่ตอบรับเท่านั้นเองว่าเขาจะออกให้ใช่ไหมคะทางผบช.น.นะครับรักษาการผบช.น.พัดพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชวันนี้เปิดเผยครับประเด็นการสอบเอาผิดทางวินัยกับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์ซึ่งเป็นการผิดวินัยร้ายแรง
ตอนนี้รอให้ทางคณะกรรมการสอบสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยสรุปผล16ตุลาคมหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนสอบเอาผิดวินัยร้ายแรงเชื่อว่าเสร็จตามกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เกิน60วันแล้วยืนยันว่าไม่มีการถูกแทรกแซงจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยึดตามพยานหลักฐานครับค่ะส่วนอีกเรื่องนึงครับคราวนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะให้สัมภาษณ์นะครับกรณีดีเอสไอออกหมายเรียกนายพานทองแท้ให้มารับทราบข้อหาฟอกเงินในวันที่24ตุลาคมยืนยันว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนปกตินัดมารับทราบข้อหาแล้วถ้ามาดีๆพูดคุยกันได้นะครับรับทราบข้อกล่าวหาก็กลับบ้านส่วนกระบวนการคดีก็เดินต่อเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าไม่มาก็อาจจะออกหมายอีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าไม่มาก็ออกหมายจับแล้วก็เป็นขั้นตอนปกติตอนออกหมายจับแล้วถ้าไม่มาอีกก็ต้องตามเหมือนตามคุณยิ่งลักษณ์ก็เหมือนตามเจ้าอาวาสเหมือนตามคุณนพรัตน์นะครับแต่สำคัญคืออายุความสิทีนี้อันนี้ท่านไม่ได้พูดนะอันนี้ผมเติมให้สำคัญคืออายุความครับยังไงคะเพราะว่าแท็กติกก็คือคดีของคุณพานทองแท้เนี่ยอายุความจะหมดปีหน้าครับคิดซะง่ายๆถ้าเกิดว่าไปอยู่ต่างประเทศสักปี2ปีกะว่าไปดูฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยอยู่ที่โน่นแล้วไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีในอายุความเนี่ยมันจะคล้ายๆลูกกระทิงแดงไงที่บางคดีก็ขาดอายุความนะครับอันนี้น่าสนใจว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะเร่งในการออกหมายจับเพื่อห้ามออกนอกประเทศไหมหรือยังไงอันนี้เรายังไม่ทราบไม่อย่างนั้นก็อาจจะสุดท้ายก็ไปรวมกันอยู่ตรงโน้นนะครับพ่อลูกแล้วก็น้องสาวก็อาจจะไปเจอกันอยู่ที่โน่นก็ดีมีหมดเลยนะมีพ่อมีอาแล้วก็มีพระครับมีผอ.สำนักพระพุทธมีหมดครบถ้วนเลยอ่ะต้องการอะไรมากกว่านี้อีกเหรอแต่เชื่อว่าไปพิสูจน์ตัวเองเถอะใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์ใช่ไหม24 ตุลาก็ไปตามหมายดีที่สุดค่ะปปช.มีแหล่งข่าวรายงานนะครับยืนยันว่าการประชุมของปปช.เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมมีการพิจารณากรณีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยใช้บังคับแล้วสามารถที่จะเดินหน้าคดีที่ค้างท่ออยู่เดินตามกฎหมายใหม่ก็คือไม่ต้องได้ตัวจำเลยมาขึ้นศาลคดีก็เดินต่อไปได้มันมีคดีที่ปปช.ฟ้องอยู่อย่างน้อย2คดีครับล่าสุดได้มีมติมอบให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาข้อมูลคดีว่ามีคดีไหนบ้างที่ค้างอยู่หรือติดขัดอยู่และดูอายุความด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคดีคุณทักษิณเท่านั้นนะครับคดีของนักการเมืองคนอื่นๆด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีการรายงานไปที่ปปช.เมื่อไหร่คดีของคุณทักษิณตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบพบที่ปปช.ฟ้องมีอยู่2คดีคดีเงินกู้ Exim Bank แล้วก็คดีสลากหวยบนดินนะครับหวยบนดินนี่จำเลยคนอื่นที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดไปแล้วนี่3คนจำคุก2ปีรอลงอาญาแต่3คนที่ผิดเนี่ยในคำพิพากษาไปพบว่าศาลชี้ว่า3คนนั้นเนี่ยคือคนที่ถูกคุณทักษิณสั่งให้ทำหวยโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับค่ะแต่คุณทักษิณเนี่ยหนีคดีเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าคนที่สั่งเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดแล้วจะผิดสถานไหนแล้วหวยนี่มีคนนึงหายไปใช่มั้ยฮะหวยตอนนี้ก็กลับมาแล้วคนที่เป็นผอ.กองสลากที่เป็นตำรวจเนี่ยที่เป็นตำรวจกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วเหรอฮะโดยศาลยกฟ้องเพราะว่าแกเป็นผอ.ทีหลังหลังจากที่เขามีมติออกสลากกินแบ่งหวยบนดินที่ผิดกฎหมายไปแล้วค่ะแกมาทีหลังอีกคนนึงผอ.ที่ผิดก็คือคุณชัยวัฒน์ประสบพักดีนะครับตอนนั้นแกถึงได้ไปเมืองนอกเหรอฮะแกก็ตามคุณทักษิณตอนนั้นมีข่าวว่าจะไปทำหวยอะไรนะประเทศอูกันดาอะไรทำนั้นอ่ะใช่ใช่ก็ไปด้วยกันใช่ไหมคู่คงตกใจอ่ะตอนนั้นแล้วก็กลับมาแล้วไงเอ้ยเราหรือเปล่านะเอ้ยตอนไหนนะพอเห็นศาลรอลงอาญาไงแล้วคนอื่นเอ้าคณะครม.ไม่ผิดเนี่ยกลับมาดีกว่ากลับมาดีกว่าแล้วก็ทิ้งคุณทักษิณเอาไว้กับอูกันดาแล้วหวยที่เป็นฝันลมๆแรงๆแล้วพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเรื่องของเบียร์สดกดสะดวกก็ยังมีเลือกตั้งก็ยังมาเรื่องเลือกตั้งค่ะหลังจากที่นายกประกาศเลือกตั้งพ.ย. 61แล้วอะไรที่เป็นผลกระทบที่ตามมาอะไรที่เป็นเสียงสะท้อนที่เข้ามาความคิดความเห็นต่างๆน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ